ื่อเวียดนามลือหึงสุพรีมเตรียมอิมพอร์ต2ตัวตึงเวียดนามบูไทยแลนด์ลีกสื่อเวียดนามลือหึงสุพรีมเตรียมอิมพอร์ต2ตัวตึงวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามบูไทยแลนด์ลีก 2023-24 วันที่23พ.ย. 66 tadeo.org.vn สื่อเวียดนามรายงานว่าด่วนทีลำอวนเซตเตอร์และฮวงทีเกียวจิงบีหลัง2ตัวตึงวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามอาจมาร่วมทีมสุพรีมในไทยแลนด์ลีกหลังเสร็จภารกิจร่วมแข่งขันสโมสรหญิงชิงแชมป์โลกเดือนธนาคารคอนี้ถ้าหากทั้ง2คนมาได้จริงก็ถือว่าเป็นการมาเล่นวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครั้งแรกแต่อย่างไรก็ตามทั้ง2คนรับราชการทหารจึงมีขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่าปกติหากต้องการไปเล่นลีกต่างประเทศสำหรับวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์โลกจะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง17ธันวาคม2566ซึ่งสปอร์ตเซ็นเตอร์1ทีมชาติเวียดนามอยู่กลุ่ม B ร่วมสายกับเดนทิลไปราอาบราซิลและวากิฟแบงค์ตุรกีโดยจะแข่งแบบพบกันหมดและเอาที่1ถึง2เข้าไปเล่นรอบรองชนะเลิศ